สวัสดีครับผมอีซิวช็อปครับสวัสดีครับผมอัดอีซิวช็อปครับครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปวิดีโอแล้วกันเนาะที่จะมาแนะนำสินค้าใหม่จากอีซิวช็อปนะครับก็คือกล่อง Octane S นะครับเป็นกล่องสำหรับเครื่องยนต์เบนซินนะครับทำงานแบบ Full Standalone ครับผมพี่ไอ้กล่อง Octane S เนี่ยกล่องเขียวๆใบเล็กๆเนี่ยมันมีหน้าที่ทำอะไรบ้างพี่ก็จริงๆเจ้าตัวนี้ก็คือกล่องควบคุมเครื่องยนต์เนาะแบบ standalone นะครับมีความสามารถคือสามารถควบคุมเครื่องยนต์ตั้งแต่1สูบถึง8สูบได้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะทำอะไรกับเครื่องยนต์ชนิดใดได้บ้างหลักๆเลยคือต้องเป็นเครื่องเบนซินก่อนนะครับแล้วก็มอเตอร์ไซค์ก่อนเลย1สูบ2สูบซูเปอร์ไบค์4สูบเครื่อง1J 2J SR 4G Honda B series K series ทุกอย่างได้หมดนะครับหรือแม้กระทั่งเครื่องยนต์คาร์บิวเนาะพอเราเครื่องยนต์คาร์บิวมาเปลี่ยนระบบใช้หัวฉีดครับทีนี้เจ้าตัวนี้ก็สามารถที่จะควบคุมได้เช่นกันหรือที่บ้านคุณมีไหมเครื่องตัดหญ้าเครื่องตัดหญ้าถ้าเป็นหัวฉีดปุ๊บได้พี่ใส่ได้เลยโอ้เพิ่มรอบกันไปจูนกันไปอย่างนี้เครื่องตัดหญ้าอยากให้จบงานเร็วตัดยาให้เสร็จไวๆใส่ Octane S ปุ๊บแรงเลยแน่นอนที่สุดคนสวนที่บ้านรุนแรงแน่นอนอ๋อโอเคพี่แล้วเนี่ย Octane S เนี่ยพี่โปรดักต์ใหม่ที่ออกมาเนี่ยพี่มันแตกต่างกับของ Octane Max ไงพี่ตอนแรก Octane Max เนี่ยวางขายคนนิยมมากเลยตอนนี้มี Octane S ออกมาอีกแล้วมันแตกต่างยังไงพี่ครับก็อย่างตัว Octane S ก่อนเนาะอย่างที่เราบอกก็คือตัวเป็นstandalone นะครับทำงานเป็นระบบ standalone เต็มตัวส่วน Octane Max นะครับ Octane Max 4 Octane Max 6เนี่ยอย่างที่บางคนอาจจะยังไม่รู้ก็คือว่ามันเป็นกล่องที่ทำงานได้ทั้งระบบแบบเป็น standalone หรือทำงานเป็น piggyback ก็ได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าติดตั้งกับรถยนต์Honda Brio แล้วกันนะครับยอดนิยมเราสามารถที่จะจูนให้มันทำงานเป็น piggyback ได้เช่นในรอบเดินเบานะครับที่ประมาณสัก800รอบครับจนถึงรอบ 1,500 สมมติหลังจากรอบเครื่องยนต์ 1,500 ปั๊บครับพอรอบเกินปุ๊บตัดระบบการทำงานเป็น standalone เลยก็ได้หรือจะเป็น full standalone ตั้งแต่สตาร์ทเลยก็ได้หรือจะเป็น piggyback ตั้งแต่สตาร์ทเลยก็ได้ได้หลายฟังก์ชันอีกหรือนึงอีกหรือนึงหรือจะจูนน้ำมันเป็น piggyback ครับไฟจุดระเบิดเป็น standalone ก็ได้ อันนั้นคือ Octane Max นะครับทั้ง Octane Max 4 Octane Max 6ครับผมแล้วตัวกล่อง Octane S เนี่ยพี่ความไวมันขนาดไหนครับพี่ความไวพูดถึงความไวกันเลยนี่เลยนะครับถ้านี่อ่ะตัวกล่องเขาเนาะครับนี่เลย CPU เนาะเป็น Dual CPU นะครับมี CPU 2ตัวนะครับตัวที่1นะครับทำหน้าที่ควบคุมนะครับในการสั่งการของหัวฉีดคุมหัวฉีดเนาะตัวที่2ทำหน้าที่ควบคุมการสั่งการของไฟจุดระเบิดเพราะฉะนั้นมี CPU 2ตัวยังไงก็ฉลาดกว่าทำงานได้รวดเร็วกว่าแน่นอนกว่าไม่จำเป็นที่ต้องแบบเอา2ฟังก์ชันมาแล้วก็ใช้ CPU ตัวเดียวนะครับซึ่ง CPU จะถูกโหลดการทำงานเยอะเพราะอะไรเพราะว่ากล่องเบนซินเนี่ยมันใช้รอบเครื่องยนต์สูงเนาะเพราะฉะนั้นมันต้องการทำงานของกล่องที่มีประสิทธิภาพสูงแล้วก็แม่นยำนะครับเพื่อให้การจุดระเบิดนั้นเป็นไปได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอ๋อครับผมที่พี่พูดมาเนี่ยบอกกล่อง Octane S เนี่ยมันไวมันดีผมชักอยากจะเห็นหน้าตาแล้วพี่มันเป็นไงพี่แกะเลยแกะเลยนะแกะเลยดูเลยครับว่าข้างในเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเปิดมาถึงปั๊บเราจะเจอกับอะไรมีอะไรเกี่ยวกับนิดนึงโอเคโอ้มีรายละเอียดประกอบให้ด้วยหมดเลยครับเพราะว่าสาเหตุที่เรามีอุปกรณ์ต่างๆนานาพวกนี้เยอะพอสมควรเพราะเราอยากให้มันเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับจูเนอร์มือใหม่หรือจูเนอร์ที่อยากใช้กล่องแซนาโลนนะครับของ Easy Shop เพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณสามารถที่จะซื้อไปแล้วมันมีอะไรบ้างเนี่ยนี่เลยมีอย่างแรกครับคำเตือนก่อนคำเตือนนะครับอย่างแรกคือคำเตือนนะครับแล้วก็มีอะไรอีกต่อมาวิธีการติดต่อกับพวกเรานะครับ
มีอะไรมี www.ecu-shop.com นะครับเข้าไปที่เว็บไซต์เราได้นะครับมี Facebook นะครับ ECU Shop Official นะครับและที่สำคัญที่สุดมีอะไร Octane S เว็บบอร์ดเพื่อเอาไว้เป็นสื่อกลางนะครับสำหรับจูเนอร์นะครับเวลามีคำถามเวลาอยากรู้อะไรข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเจ้า Octane S เนี่ยสามารถที่จะเข้าไปพูดคุยกันได้ในนี้นะครับผมต่อมาเป็นอะไรนี่เลย Octane S นะครับ Octane S Quick Start Guide นะครับก็เป็นไกด์ไลน์นะครับสั้นๆง่ายๆนะครับในการที่จะทำความเข้าใจเบื้องต้นนะครับกับเจ้าตัวกล่อง Octane S Now ส่วนถ้าอยากรู้ลึกอันนี้แผ่นอะไรพี่นี่เลยเป็นแผ่นซีดีที่มีมาในพร้อมกับชุดกล่องตัวนี้นะครับเพื่อนี่เลยข้างในข้อมูลในนี้มีอะไรบ้างวันนี้ผมพิมพ์ออกมาแล้วมันก็จะกลายเป็นนี่เลยครับ user manual นะครับมีทั้งหมด125หน้านะครับอย่างละเอียดละเอียดจริงๆละเอียดมากตั้งแต่การเซตติ้งการหาค่าต่างๆการสร้างเขาเรียกอะไรดีล่ะการวิธีการสร้างแบบคร่าวๆนะครับแล้วแม้กระทั่งการใช้เรียกว่าการหาองศาจุดระเบิดเนาะก็มีนะครับวิธีการสอนวิธีการหาอยู่ในนี้หมดละนะครับก็ถ้าสำหรับจูเนอร์นะครับหรือผู้ใช้นะครับที่ซื้อกล่องออฟเทนเอสไปเนี่ยอยู่ในนี้ละนะครับครับผมต่อมาตัวกล่องก่อนนี่เลยไซส์เล็กมากด้วยออฟเทนเอสคุณภาพดีด้วยครับสูงขนาดนี้ราคาพี่ราคาพร้อมติดตั้งราคากล่องเท่าไหร่ค่าแรงเท่าไหร่ต้องบอกว่า Octane S เนี่ยคอนเซปต์นะครับตอนที่ทาง ECU Shop เนี่ยเหมือนกับเริ่มพัฒนาสินค้าตัวนี้เราอยากมีกล่องแซนด์โลนนะครับเป็นเพียวแซนด์โลนที่ทำโดยคนไทยนะครับออกแบบคิดค้นการวางโปรแกรมการเขียนซอฟต์แวร์ทุกอย่างโดยคนไทยทั้งหมดนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดมันจะต้องเป็นกล่องที่ออกมาแล้วมีประสิทธิภาพสูงใช้งานได้จริงครับเหนือสิ่งอื่นใดมันจะต้องเป็นราคาที่คนไทยสามารถจับต้องได้เพราะฉะนั้นเรื่องราคาเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยถูกแน่นอนส่วนจะถูกขนาดไหนเนี่ยก็ติดต่อทางตัวแทนจำหน่ายหรือติดต่อทางจูเนอร์เนาะที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของซิลช็อปเนี่ยก็ลองสอบถามก็ได้นะครับแต่ว่าเกริ่นไว้นิดนึงราคาเนี่ยเรียกว่าครึ่งหนึ่งหรือต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของกล่องแซนาโลนที่นำเข้ามาแล้วกันนะครับผมส่วนถามว่าพี่ทำไมมันเล็กจังเลยเนี่ย ECU Shop เนี่ยทำไมหรอมันไม่มีอะไรข้างในใช่ขนาดมันเล็กมากพี่อย่างที่คุยกันตอนแรกมันมี CPU 2ตัวแต่ที่ขนาดมันเล็กได้เนี่ยคือแผ่น PCB เนาะหรือที่เรียกว่าแผ่นปรินท์ของเขาครับของเราเนี่ยใช้ระบบเป็น4เลเยอร์นะครับแล้วก็4เลเยอร์เนี่ยเป็นแผ่นปรินท์2แผ่นเอามาซ้อนกันนะครับนั่นหมายถึงอะไรมันหมายถึงคุณภาพเนาะในการผลิตเทคโนโลยีใหม่ๆที่ใส่เข้าไปนะครับอุปกรณ์ข้างในเนี่ยมันจะเป็นอุปกรณ์รุ่นใหม่เพราะฉะนั้นมันก็จะเล็กลงครับถ้าเทียบง่ายๆก็คือเหมือนมือถือเนาะโทรศัพท์มือถือสมัยก่อนเนี่ยเครื่องใหญ่มากนะครับแล้วก็พอเทคโนโลยีมันพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆปุ๊บโอเคขนาดมันก็จะถูกขยับให้มันเล็กลงเล็กลงจนเป็นเรียกว่าเป็นขนาดที่เหมาะมือเนาะเช่นกันก็คืออุปกรณ์พวกเนี้ยมันถูกพัฒนามานะครับและเราก็ใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าทันสมัยที่สุดและก็ดีที่สุดนะครับอัดแน่นมาอยู่ในนี้นะครับก็เพื่อให้ผู้ใช้ทุกคนนะครับได้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของ ECU Shop คัดสรรมาแล้วเลือกสรรมาแล้วว่าดีที่สุดสำหรับผู้ใช้ครับผมพี่แล้วมีอีกเรื่องนึงผมไปเดินสนามแข่งรถมาครับทั้งคลอง5และสนามเทพนครครับนักแข่งถามบอกกล่อง Octane S เนี่ยใส่รถแข่งรถแรงๆได้มั้ยทุกคนสงสัยกันหมดเลยจะใส่มันจะครอบคลุมทุกอย่างหรือเปล่าคำตอบมีอยู่แล้วนะครับครับซุปอัพ2015นะครับทาง eShop เองนะครับก็ได้ส่งรถนะครับเข้าไปทำการแข่งขันเนาะครับผลงานที่เห็นเนาะก็จะเป็น Honda Civic นะครับไอ้เครื่อง K Series ให้พี่ K Series ก็เล็กตัวเดียวTane S เหมือนกันนะครับ 9.8 วินาทีก็เป็นอีกหนึ่งผลงานเนาะที่สามารถพิสูจน์ได้แม้กระทั่งเรื่องของรถเฟรมของเรานะครับรถSkyline R32 นะครับยางเรเดียนนะครับวิ่ง 9.5 วินาทีก็เป็นคำตอบที่ดีนะครับว่าสินค้าของเราเนี่ยก่อนที่เราจะขายนะครับก่อนที่เราจะออกสู่ตลาดขายให้กับผู้ใช้เนี่ยเราก็
เหมือนกับมีการลองเนาะลองโดยการที่เราสร้างรถแข่งขึ้นมานะครับ1ขั้นเราลองใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะครับแล้วก็รุ่นการแข่งขันเพราะฉะนั้นมันเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าไม่ว่าจะแรงม้านะครับการใช้งานออกมาได้จริงหรือเปล่านะครับรุ่นการแข่งขันได้หรือเปล่าเนี่ยจนจบการแข่งขันเนี่ยก็เป็นที่พิสูจน์แล้วว่าโอเคนอกจากจะใช้งานได้ดีแล้วก็เรียกว่ารุ่นการแข่งขันนะครับก็สร้างสถิติใหม่ด้วยนะครับสำหรับรถแข่งที่ส่งประกวดจาก Isuzu Shop ครับผมเอาไว้ง่ายว่าตอนนี้มีผลงานการันตีแล้วที่สนามให้เห็นกันหมดแล้วครับแต่ขอย้อนอีกนิดนึงช่วงที่ผ่านมาเราได้ลองกล่อง Octane S ครับในกับมอเตอร์ไซค์ PCX อู่ดังๆมีคนถามมาเยอะคนถามเยอะครับในแฟนเพจอินบ็อกซ์มาพี่ใส่มอเตอร์ไซค์มันจะรองรับได้เหรอรอบเครื่องยนต์ต้องหมื่นรอบหมื่นกว่ารอบหรือซุปเปอร์ไบค์บิ๊กไบค์ตรงนี้รองรับไหมครับตรงนี้ก็อย่างที่เรียนไปเนาะอย่างที่บอกไปนะครับก็คือมันทำงานได้แต่ตั้งแต่เครื่องยนต์1สูบถึง8สูบนะครับเพราะฉะนั้นตัวกล่องเราเนี่ยตอนที่เราดีไซน์มาเนี่ยเราจงใจอยู่แล้วว่าโอเคล่ะมันจะต้องมีลูกค้าบางคนเอาไปใช้กับเครื่องยนต์ที่มันหมุนรอบสูงๆนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่เราทำการทดสอบเนี่ยเราทดสอบกับรอบเครื่องยนต์ที่ 30,000 รอบนะครับผมทดสอบแล้วแต่ว่าโอเคตอนใช้งานจริงๆเนี่ยโปรแกรมจูงที่ดีไซน์มาเนี่ยเราดีไซน์ให้ใช้งานได้ที่ไม่เกิน 20,000 รอบนะครับเพราะฉะนั้นให้แน่ใจเลยว่าถ้าเครื่องยนต์คุณหมุนได้มาเลย 20,000 รอบก็ได้หรือถ้าคุณบอกว่าผมหมุนได้ 25,000 ล่ะสบายครับเราก็สามารถที่จะคอนโทรลได้เช่นกันครับผมตามคอนเซ็ปต์ป่ะพี่ใส่มอเตอร์ไซค์บิดหน้าตั้งดันได้เป็นโลสบายอ๋อสบายนะพี่นะครับผมสุดท้ายพี่เดี๋ยวพวกแฟนเพจหรือผู้ชมทุกท่านเนี่ยที่กำลังติดตามผลงานของ Isuzu Shop อยู่นะถามว่า Octane S เนี่ยสามารถหาซื้อได้ที่ไหนติดต่อกับใครได้บ้างมีช่องทางตรงไหนบ้างครับก็อย่างแรกเลยก็คือเข้าไปเยี่ยมชมหรือหาข้อมูลได้จากนะครับผม www.ecushop.com นะครับแล้วก็ที่ Facebook ของเรานะครับ ecu shop official นะครับแล้วก็ตามตัวแทนจำหน่ายเนาะที่รู้จักนะครับก็คือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านแล้วกันนะครับก็โทรไปขอข้อมูลก่อนเบื้องต้นได้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นจูเนอร์ที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีเนาะครับผมยังไงก็เข้าไปเยี่ยมชมหาข้อมูลได้ก่อนนะครับผมก็สุดท้ายนี้นะครับฝากผู้ชมทุกท่านนะครับติดตามผลงานของ Isuzu Shop นะครับเราจะพัฒนาสร้างโปรดักต์ใหม่ๆเพื่อคนไทยอนาคตถึงต่างชาติเลยยังไงฝากผลงานตรงนี้ด้วยนะครับครับผมฝากครับกับผลิตภัณฑ์ของ Isuzu Shop นะครับกล่องอัจฉริยะเพิ่มสัพพัฒนะให้รถคุณครับผมครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ